และ วันนี้นะคะมีการถอดแยกชิ้นส่วนรูปปั้นแม่แบบของรูปหล่ออนุสาวรีย์จ่าแซมเพื่อเตรียมส่งไปยังโรงหล่อค่ะก่อนที่จะดำเนินการหล่อให้เสร็จแล้วก็นำไปตั้งไว้ที่หน้าถ้ำหลวงสรุปดีความเสียสละในภารกิจช่วยเหลือ13หมูป่าอะคาเดมี่ค่ะที่บริเวณโรงเหล็กภายในวัดร่องขุ่นอำเภอเมืองเชียงรายนะคะผู้เชี่ยวชาญการถอดพิมพ์มือหนึ่งของประเทศได้ถอดและแยกชิ้นส่วนรูปปั้นแม่แบบของอนุสาวรีย์จ่าแซมหรือนาวาตรีสมานกุนันท์วีรบุรุษที่เสียชีวิตขณะช่วยเหลือนักฟุตบอลทีมหมูป่าอะคาเดมี่13คนออกจากถ้ำหลวงซึ่งหลังจากถอดแม่แบบออกมาเป็นชิ้นๆแล้วนะคะจะส่งไปยังโรงหล่อที่กรุงเทพจากนั้นเมื่อหล่อเสร็จค่ะก็จะนำไปตั้งไว้ที่หน้าถ้ำหลวงต่อไปสำหรับการดำเนินการวันนี้ค่ะผู้เชี่ยวชาญได้แกะหมูป่าบริเวณโดยรอบไป12ตัวส่วนรูปปั้นตัวใหญ่ยังปล่อยทิ้งไว้คาดว่าจะใช้เวลา3สัปดาห์ในการถอดชิ้นส่วนทั้งหมดเสร็จสิ้นก่อนการแยกชิ้นส่วนได้มีการนำพวงมาลัยขอขมาเพื่อเป็นการให้เกียรติและเคารพต่อจ่าแซมด้วยค่ะ